ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดสิงคโปร์จะฉีดบูสเตอร์ท่ามกลางเคสโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นสิงคโปร์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องขณะเตรียมใช้ชีวิตกับไวรัสตามปกติคณะทำงานเฉพาะกิจของกระทรวงโควิด -19 ระบุว่าประชาชนกลุ่มแรกที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีน mRNA โดสที่3ในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะได้รับยาครั้งที่2ในเดือนมีนาคมหรือระหว่าง 6-9 เดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการเปิดตัววัคซีนป้องกันโควิด -19 ในสิงคโปร์วัคซีนบางตัวอาจได้รับวัคซีนแบบเดียวกับที่ฉีดไปก่อนหน้านี้ในขณะที่วัคซีนอื่นๆอาจได้รับวัคซีนที่ต่างออกไปทั้ง2แนวทางกำลังได้รับการพิจารณาโดยมีข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ทั้ง2รองศาสตราจารย์ลินโปเหลียนผู้อำนวยการหน่วยกักกันระดับสูงของศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติกล่าวเราต้องดูว่ามีวิธีใดที่ประสิทธิภาพมากกว่าในการป้องกันไวรัสในปัจจุบันและอนาคตที่มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นเราต้องพิจารณาประเด็นด้านความปลอดภัยและกลุ่มประชากรต่างสิ่งที่ดีสำหรับผู้สูงอายุอาจมีผลข้างเคียงมากกว่าคนหนุ่มสาวจึงอาจไม่ใช่คำแนะนำที่เหมาะสมกับทุกคนศาสตราจารย์ลิมซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 กล่าวข้อมูลประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมวิเคราะห์และรายงานผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่อาจจะยกเลิกไปแล้วเช่นซิโนแวคอาจได้รับประโยชน์จากการได้รับ mRNA บูสต์จากผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าววัคซีน mRNA ประกอบด้วยวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนระดับประเทศของสิงคโปร์ศาสตราจารย์ออยเองอังจากโครงการดักนูสมีเดียสกูลในโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อธิบายว่าปัจเจกบุคคลต้องพึ่งพาแนวทางป้องกันเพียงวิธีเดียวแอนติบอดีของพวกเขารองศาสตราจารย์ซูไลยังรองคณบดีฝ่าย Global Health and Infection Diseases Program ที่ Sawsee Hawk School of Public Health ชี้ให้เห็นว่ามีรายงานว่าจีนกำลังพิจารณาการใช้วัคซีน mRNA เป็นตัวกระตุ้นหลังการฉีดวัคซีนเบื้องต้นกับซิโนแวคหรือวัคซีนซิโนฟาร์มเหตุผลในการขยายความคุ้มครองต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่นรวมถึงตัวแปรเดลต้าระดับแอนติบอดีที่เป็นกลางดูเหมือนจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง6เดือนหลังการฉีดวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการพิจารณาขนาดวัคซีนเสริมด้วย mRNA หรือวัคซีนชนิดเดียวกันเขากล่าวเสริมผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าการที่ประเทศต่างๆใช้แนวทางที่ต่างกันจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการตัดสินใจ Isolate the source so unlinked cases won't be as important in the bigger scheme of things but what authorities will keep a lookout for is whether unlinked cases are due to new viral variantsand whether it means more people end up in the ICU. Besides, more than 80% of the population is already vaccinated. We are now in a very different stage of our battle against COVID-19. In the past, we tried to... ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด